เรื่องต่อไปเตือนกันแทบทุกวันน่ะคุณผู้ชมคะจะรถยนต์จะรถมอเตอร์ไซค์จอดที่ไหนอย่าสตาร์ทเครื่องหรือเสียบกุญแจทิ้งไว้อีกแล้วเหรออีกแล้วค่ะคราวนี้เป็นพี่แท็กซี่คือแกก็จอดรถอยู่แล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้เพราะกะว่าจะไปเข้าห้องน้ำในปั๊มแป๊บเดียวปรากฏว่ามีคนขึ้นรถขับออกไปเลยแต่สุดท้ายจับได้นะปรากฏคนขโมยเป็นชาวเกาหลีนะคะแต่พูดจาไม่รู้เรื่องนะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจับภาพได้บนถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรนายสุเทพขับรถแท็กซี่สีฟ้ามาจอดหน้าปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินลงไปโดยที่ไม่ได้ดับเครื่องนี่ค่ะพี่สุเทพเขาก็จะแบบไปเข้าห้องน้ำอ่ะเนี่ยจอดแบบนี้คือผมอ่ะก็อยากถามพี่สุเทพนะว่าพี่จอดไกลมากพี่จอดไกลมากแล้วพี่ไม่ดับเครื่องจริงเหรอใช่อันนี้ไม่ดับเหรอไม่ดับแล้วเห็นไหมผู้ก่อเหตุมานะตอนแรกเขาจะขึ้นฝั่งผู้โดยสารอ้าวล็อกเปิดไม่ได้เขาก็เดินอ้อมนะคะเดินอ้อมไม่ได้รีบร้อนด้วยนะคะรถก็ผ่านไปผ่านมาเยอะเลยปรากฏว่าไอ้จังหวะไปเปิดประตูคนขับเปิดได้ก็ขึ้นไปนั่งนั่งเสร็จเนี่ยมีกุญแจไปเลยค่ะขับออกไปเลยคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้แหละกลางวันแสกๆนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นคนขับแท็กซี่เขาเดินออกมาพอดีเขาเห็นต่อหน้าต่อตาเอาไปแล้วนี่ว่ารถเราตามสิล้ออะไรวิ่งวิ่งไล่ตามปรากฏไปได้ไม่ไกลนะคะแท็กซี่เนี่ยไปพุ่งนี่คุณผู้ชมเลี้ยวแล้วไปชนรั้วเหล็กของการรถไฟเสียหายไปต่อไม่ได้ก็เลยจับกันได้แบบทันควันนะคะปรากฏพอเปิดประตูรถลงมาไม่ใช่คนไทยอีกต่างหากชื่อในคิมอายุ52ปีนะเป็นชาวเกาหลีนะพี่สุเทพบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาในปั๊มในปั๊มเข้าไปมันวุ่นวายเดี๋ยวรถเข้ารถออกจอดริมถนนนี่แหละมันง่ายดีเข้าห้องน้ำก็แป๊บเดียวก็ไม่ได้ดับเครื่องนะคะปรากฏว่าถูกคนร้ายขโมยรถไปแล้วทีนี้จะถามในคิมซะหน่อยจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรปรากฏในคิมเองก็ให้การบกวนคล้ายกับเมาค่ะตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่าเพิ่งเดินทางเข้าไทยมาวันที่30ตุลาคมอ่ะคือพูดง่ายๆเข้ามาวันเดียวก่อเรื่องเลยแล้วจะเดินทางกลับเนี่ยนะคะมกราคม68ในตัวเนี่ยก็มีเงินติดตัวมามากพอสมควรเลยคือเจอเงินอีก602ดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีต่อด้วยเดี๋ยวรอให้อาการเมาสางลงก่อนเนี่ยจะได้สอบถามว่าเมาอะไรเกิดจากอะไรขึ้นก็กลายเป็นว่ามาถูกดำเนินคดีที่บ้านเรานะดีนะตามตัวเจอแล้วตามรถเจอคือพี่แท็กซี่ก็ไปแป๊บเดียวจริงๆอะแป๊บเดียวแต่เห็นแล้วยังว่าไอ้แป๊บเดียวของเราอะพี่มันไม่ทันนะห้องน้ำกับรถพี่จริงๆมันก็มีระยะอยู่นะแต่เนี่ย ก็พูดได้ว่าพี่ไม่ได้เจอโจรมืออาชีพแต่ถ้าพี่เจอโจรมืออาชีพเอาไม่ทันนะเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยไปแล้วนะนี่เขาเมาไงย้ำกันอีกรอบค่ะอย่าสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วใส่กุญแจทิ้งไว้ด้วยแบบนี้มันล่อตาล่อใจโจรจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ